สบายดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักทุกท่านและก็ท่านที่หักในพยาภาษาอีสานทุกคนมาพบกับกระผมมหาช่อพร้อมกับพยาผ้ามวลซึ่งในมือนี้ก็เป็นพยาผ้ามวลชุดที่เก้าครับพี่น้องในชุดที่เก้านี่ก็เป็นเรื่องของพยาธรรมภาษาบาลีเพิ่นว่าอเสวนาจะพาลานังคือการบ่คบคนพาลพญาเพิ่นได้เว้าไว้ว่าจังไหนก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักทุกท่านมาติดตามรับฟังต่อไปได้เลยครับพญาเพิ่นว่าเพิ่นเปรียบเปยใบไม้ที่หุ่มห่อป่าเหม็นใบไม้กระพ้อยเป็นเน่าเหม็นน้ำกันได้เปรียบดังคนเฮาใส่เอาคนพ่านเป็นหมูกะย่อมพ้อยเดือดห่อนสูญสิ้นสื่อตนอันว่าคนพ่านนี่คือคนมีใจคุ้นความเห็นผิดต่างๆนั้นสุมแน่นอยู่ที่ใจลักษณะคนพ่านใดมีอยู่สามประการเป็นสันดานของคนสัวซ้ำน้ำหายหนึ่งสมองมกใหม่คิดทางซัวเป็นประจำคิดสร้างสรรค์ทางดีแม่นบ่มีเลยท่านสองว่าจาคนพ่านนั้นเว้าแต่แนวมันซัวเว้าแล้วเสือบ่ได้มันเลวลายอีหลีสามการกระทำคนพ่านนี่ประกอบแต่กรรมพิษสนุกกับการทำเลวแหลกเหลวบ่มีญาณโทษความเป็นคนพ่านนั่นหลายประการสิได้ว่าความเห็นผิดก่อทุกข์ให้เจ้าของนั่นอยู่ประจำแล้วยังทำตัวเองให้เสียชื่อเสียเสียงคนตีฉินนินท่าเกลียดชังทั้งโลกบ่มีสุขมีแต่โศกทำลายชื่อวงตระกูลเมื่อดับศูนย์ดับขันสู่อบายแดนไกลโพ้นสังเกตคนพ่านนั่นสังเกตกันได้ง่ายๆเบิ่งผู้คนรอบข้างฟังสิเว้าต่อไปหนึ่งคนพ่านมักชักนำให้เฮาไปสู่ทางผิดทางใดมันบ่ดีสิมักไปทางนั้นสองคนพ่านนี่มักทำเลวทำแต่สัวหลงเมามั่วด่านดื้อถือเลวนั่นว่าดีสามพวกคนพ่านมูนีบ่ยอมหับกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยทั้งหลายบ่เอาทั้งนั้นคบคนพ่านเด้อท่านโทษมันหลายสิได้วาบอกซุ่มพวกพี่น้องอย่าไปของเกี่ยวพ่านพวกเฮาเฮาท่านท่านสิถูกชักไปทางผิดพ่านสิพาเฮาไปทั่วแดนความเลวนั่นการงานเฮาทำไหวสิเสียหายไปเป็นอื่นถูกมองในแง่ลายเป็นไพ่หายแก่ผู้คนไพ่อันตรายไหลหล่นเข้ามาสู่คนเลวบัดเถื่อตายดับแนวสู่อบายบ่มีเว้นขอให้พากันเล่นออกจากพ่านเด้อพวกหมูอย่าไปอยู่สืบสางให้ไล่ล่างห่างกันให้ทำท่านบุญสางรักษาศีลให้ขัดเข็งภาวนาเล็งเข่าทางกรรมฝ่ายบุญตามมงคุณมงคลเว้าคำบาลีบอกว่าอเสวนาจะพาล่านั่งวานั่นคนพ่านท่านอย่าคบหาหมดเวลาลงแล้วก่อนพญาศิลาก่อนเอาไว้ตอนไม่พุ่นจังมาพอพบกันท่านเอ๋ยครับที่พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพหลักทุกท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นก็คือพยาธรรมภาษาบาลีเพิ่นว่าอเสวนาจะพาลานังแปลเป็นภาษาไทยก็คือการบ่คบคนพ่านลำดับต่อจากนี้ไปกับผมก็สิได้นำเอาพยาธรรมบทนี้มาเว้าอธิบายขยายความว่าในพยาธรรมนั้นได้เว้าถึงเรื่องการบ่คบคนพ่านไว้ว่าจังใดแน่ก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องติดตามต่อไปได้เลยเด้อครับพญาธรรมเพิ่นว่าเพิ่นเปรียบเปยใบไม้ที่หุ่มห่อป่าเหม็นใบไม้กระพ้อยเป็นเน่าเหม็นน้ำกันได้
เปรียบดังคนเฮาใส่เอาคนพ่านเป็นหมูก็ย่อมพ้อยเดือดห้อนสูญสิ้นสื่อตนนักปราชญ์เพิ่นก็ได้อุปมาอุปไมยเอาไว้ว่าใบไม้ที่หุ่มห่อป่าเน่าน่ะก็ย่อมต้องพ้อยแปดพ้อยเปื้อนเหม็นเน่าไปนำกันฉันใดผู้ที่คบกับคนเลวคนพ่านก็ย่อมต้องพ้อยเสียสื่อเสียงติดความเป็นพ่านเดือดห้อนเสียหายไปนำกันฉันนั้นพญาต่อไปว่าอันว่าคนพ่านนี่คือคนมีใจคุ้นความเห็นผิดต่างๆนั้นสุมแน่นอยู่ที่ใจลักษณะคนพ่านใดมีอยู่สามประการเป็นสันดานของคนสัวซ้ำน้ำหายหนึ่งสมองมกใหม่คิดทางสัวเป็นประจำคิดสร้างสรรค์ทางดีแม้นบ่มีเลยท่านสองว่าจาคนพ่านนั่นเว้าแต่แนวมันสัวเว้าแล้วเสื้อบ่ได้มันเลวลายอีหลีสามการกระทำคนพ่านนี่ประกอบแต่กรรมพิษสนุกกับการทำเลวแหลกเหลวบ่มีญาณพญาในตรงนี้ก็เว้าถึงว่าคนพ่านคือไผคนพ่านก็คือคนที่มีใจคุณมั่วเป็นปกติเป็นผลเหตุให้มีความเห็นผิดยึดถือคานิยมผิดๆและก็มีวินิจฉัยเสียคือบ่ฮู้ว่าอีหยังดีอีหยังซัวอีหยังควรอีหยังบ่ควรซึ่งสำหรับลักษณะของคนพ่านนั่นก็มีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับประการที่1คนพ่านน่ะสิมักคิดซัวอยู่เป็นปกติอย่างเช่นคิดละโมบโลภมากอยากได้ของคนอื่นคิดปองหลายพยาบาทผู้อื่นคิดอาฆาตมาดร้ายผู้อื่นจังสิเป็นต้นลักษณะของคนพ่านประการที่2ก็คือมักเว้าซัวอยู่เป็นปกติอย่างเช่นการเว้าคำหยาบการเว้าโป้ปดมดเท็จเว้าซอเสียดเว้าเพ้อเจ้อจังสิเป็นต้นลักษณะของคนพ่านประการที่3ก็คือมักเฮ็ดซัวเป็นปกติก็อย่างเช่นเกกมะเลเกเล่กินเหล้าเมายาชอบล่างผานชีวิตคนชีวิตสัตว์ลักทรัพย์ชุดข้าอนาจารจังสิเป็นต้นพญาทำต่อไปว่าโทษความเป็นคนพ่านนั้นหลายประการสิได้ว่าความเห็นผิดก่อทุกข์ให้เจ้าของนั่นอยู่ประจำแล้วยังทำตัวเองให้เสียซื่อเสียเสียงคนติฉินนินท่าเกลียดชังทั้งโลกบ่มีสุขมีแต่โศกทำลายสื่อวงตระกูลเมื่อดับศูนย์ดับขันสู้อบายแดนไก่โพ้นพญาในตรงนี้ก็เว้าถึงว่าเรื่องโทษของความเป็นคนพ่านซึ่งก็มีโทษอยู่หลายประการนะครับประการที่หนึ่งคือมีความเห็นผิดความเห็นผิดนี่ก็ก่อทุกข์ให้กับเจ้าของเองประการที่สองเสียซื่อเสียเสียงถูกติฉินนินท่าประการที่สามบ่มีคนนับหน้าถือตาถูกสิ่งชังรังเกียจอย่างสิเป็นต้นประการที่สี่ความซัวเพศภัยทั้งหลายทั้งปวงกสิไหลเข้ามาหาโตเจ้าของประการที่ห้าก็คือทำลายวงตระกูลของเจ้าของเองญาติพี่น้องเสียซื่อเสียเสียงประการที่หกเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็มีอบายภูมิเป็นที่ไปนี่คือเรื่องโทษของความเป็นคนพ่านเนาะพญาต่อไปเพิ่นว่าสังเกตคนพ่านนั่นสังเกตกันได้ง่ายๆเบิ่งผู้คนรอบข้างฟังสิเว้าต่อไปหนึ่งคนพ่านมักชักนำให้เฮาไปสู่ทางผิดทางใดมันบ่ดีสิมักไปทางนั้นสองคนพ่านนี่มักทำเลวทำแต่สัวหลงเมามั่วด่านดื้อถือเลวนั่นว่าดีสามพวกคนพ่านมูนี่บ่ยอมหับกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยทั้งหลายบ่เอาหยังทั้งนั้นพญาในบ่อนนี่ก็เว้าถึงว่าวิธีสังเกตคนพ่านก็มีวิธีในการสังเกตดังต่อไปนี้นะครับประการที่หนึ่งคนพ่านมักสีชักนำเข้าไปในทางที่ผิดอย่างเช่นเสพยาเสพติดเป็นอันธพาลเกกมะเลเกเล่ประเภทจังสี่นะครับคนพ่านสีมักชักนำเข้าไปประการที่สองค
คนพ่านสิมักเฮ็ดแต่สิ่งเลวๆผิดๆมักสิถือเอาสิ่งที่ซัวว่าเป็นสิ่งที่ดีประการที่3คนพ่านบ่ย่อมรับรู้ระเบียบวินัยระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆบ่ประพฤติบ่ปฏิบัติตามจังสิเป็นต้นพญาธรรมต่อไปเนาะพี่น้องคบคนพ่านเด้อท่านโทษมันหลายสิได้วะบอกซุ่มพวกพี่น้องอย่าไปข่องเกี่ยวพ่านพวกเฮาเฮาท่านท่านสิถูกชักไปทางผิดพ่านสิพาเฮาไปทั่วแดนความเลวนั่นการงานเฮาทำไว้สิเสียหายไปเป็นอื่นถูกมองในแง่ลายเป็นไพ่หายแก่ผู้คนไพ่อันตรายไหลหล่นเข้ามาสู่คนเลวบาดเทือตายดับแนวย่อมสู้อบายบ่มีเว้นขอให้พากันเล่นออกจากพ่านเด้อหมูอย่าไปอยู่สืบสางให้ไล่ล่างห่างกันพญาในตรงนี้เพิ่นก็เว้าถึงว่าโทษของการคบคนพ่านก็มีหลายข้อหลายอย่างดังต่อไปนี้นะครับประการที่1ผู้ที่คบคนพ่านนั้นย่อมสิถูกชักนำไปในทางที่ผิดทางที่บ่แม่นนะครับแล้วก็ประการที่2ย่อมเกิดความหายยนะการงานล่มเหลวตามมาประการที่3สิถูกมองในแง่ลายบ่ได้รับความไว้วางใจจากคนทั่วไปประการที่4ไพ่อันตรายต่างๆย่อมสิไหลเข้ามาหาตัวของคนพ่านนั้นประการที่5เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็มีอบายภูมิเป็นที่ไปที่สุคตินั่นก็บ่ได้ไปละไปสู่อบายภูมิพุ่นล่ะครับพี่น้องพญาธรรมต่อไปว่าให้ทำท่านบุญสร้างรักษาศีลให้คัดเข็งภาวนาเล็งเข่าทางกรรมฝ่ายบุญตามมุ่งคุณมงคลเว้าคำบาลีบอกว่าอาเสวนาจะพาละนั่งวานันคนพ่านท่านอย่าคบหาหมดเวลาลงแล้วก่อนพญาศิลาก่อนเอาไว้ตอนไม่พุ่นจังมาพอพบกันท่านเอ๋ยสำหรับพญาผ้ามวลชุดที่เก่านี่ในหัวคอภาษาบาลีเพิ่นว่าอาเสวนาจะพาลานั่งแปลเป็นไทยว่าการบ่คบคนพ่านก็เป็นอันว่าจบลงด้วยประการราชนีก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อถ้าหากแม่นว่าท่านผู้ชมที่ฮักทุกท่านถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องกับผมมหาช่อก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามารับชมคลิปนี้ไว้ณที่นี้พบพ่อกันใหม่ในโอกาสต่อไปคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ